ไปได้สิทุกคนเป็นสีชมพูอาจจะได้กลางอายุวันโนสุขังได้แค่นี้ไม่บอกเลยนี่คือแบบชมพูบ้านปากหวานเจี๊ยบสวัสดีค่ะแฟนๆรายการสปากหวานเจี๊ยบนะคะวันนี้เนี่ยหวานมีโอกาสพิเศษค่ะเพราะว่าวันนี้พี่คริสเขาจะไปทำบุญวันเกิดที่วัดสะเกดค่ะซึ่งจะรวบรวมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะมีใครบ้างเนี่ยเราตามไปดูกันนะคะเพราะวันนี้ได้ข่าวว่าเป็นธีมสีชมพูด้วยไม่รู้ว่าพี่คริสจะชุดสวยชมพูสว่างสวยขนาดไหนตามไปกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับบุคคลสำคัญค่ะเป็นบุคคลนึงทำให้คริสเกิดมาบนโลกใหม่นี้นะสวัสดีค่ะมามีสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะภูมิใจกับลูกสาวคนนี้บ้างไหมภูมิใจมากตอนเด็กๆก็ดูเหมือนจะดื้อหน่อยนะแต่ยิ่งโตยิ่งน่ารักขึ้นอ่ะก็ขอให้สุขภาพเขาแข็งแรงขอให้เขามีคนรักเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็มามีก็แฮปปี้แล้วอันนี้ก็ถือเป็นคำอวยพรไปเลยละกันเนาะโอเคขอบคุณมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วไม่เห็นจะชมพูเลยแต่เธอไม่ชมพูอ่ะแล้วฉันน่ะแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่ฉันคิดแล้วไงว่าฉันจะเลือกสีอะไรในจำนวนนี้ไม่รู้ว่าพี่คิดจะชุดสวยชมพูสว่างสวยขนาดไหนเธอควรจะบอกว่าเป็นการสีรุ้งเธอควรจะพูดว่าเป็นสีรุ้งไปได้สิทุกคนเป็นสีชมพูอาจจะได้กลางแต่นี้เธอเห็นแก่ตัวมากเลยเธอดักทุกคนชมพูเดี๋ยวจะนึกว่าแบบไม่ได้เอาไปจับมือหน่อยไม่ได้หรอไงได้ไม่รู้สวัสดีค่ะสปาวันเจียโอ้ยน้ำส้มอร่อยอร่อยปะอร่อยแบบไม่มีอะไรกั้นเช้ามาตื่นมาก็บุญแล้วของเต็มเผื่อจะได้บุญหรือเปล่าคือถ้าคิดว่าจะบอกว่าชมพูอ่ะช่วยให้ชมพูอยู่ด้านบนเอาใช่ไหมตอนแรกถ้าอย่างเงี้ยช่วยบอกว่าเป็นเหลืองใครจุดมาแล้วดีนะดูดีผีคุ้มครองหมายถึงว่าตาหมายถึงคนนั้นเป็นผีหวานก็อยู่กับเพื่อนสนิทของนางแก๊งตัวแสบของนางโอยพรพี่คิดก่อนเลยค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เจอคนที่ใช่ที่ดูแลแม่ได้ก็มันน่าจริงจังจริงจังเรื่องนี้ต้องจริงจังเพราะว่าโอยพรเสร็จแล้วก็อยากให้พรได้กลับมาหันด้วยคริสมีทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกอย่างที่คริสมีอยู่ทุกวันนี้อยู่กับคริสเสมอไปแล้วก็มีแต่เพิ่มขึ้นในทุกๆเรื่องจ้ะไม่มีใครสามารถพูดเรื่องราวดีได้ดีเท่าพี่ซีเพราะฉะนั้นพวกหนูก็ปีค่ะทุกอย่างเลยค่ะก็แค่รักแม่นะคะเฝ้ารอค่ะอยากเห็นคริสน้อยค่ะทายาทนี่แม่พี่แทนก่อนเออใช่พูดถึงชีวิตการแต่งงานบ้างสิคะว่าการเป็นอย่างที่คริสแต่งงานบ้างไหมขอให้พี่คริสมีความสุขมากค่ะแล้วก็คริสเนี่ยขอให้สมความปรารถนาค่ะแล้วก็อยากจะไปงานแต่งแม่เร็วๆค่ะคือพี่คริสเป็นคนเต็มที่ทุกอย่างไม่ว่าทางการใช้ชีวิตการทำงานทุกอย่างใช่เขาจะโอ้นี่ตาแข็งไงพูดไปดิพูดดิใส่ตัวร้องมากจริงๆอยากจะขอบคุณพี่คริสที่แบบว่าไม่เคยทิ้งเราไปไหนไปเที่ยวไปกินข้าวรับเราไปไหนแม่เขากลับก่อนนะดูเหมือนทิ้งเหมือนกันนะจากแม่มานะค่ะพี่คริสเป็นคนทุ่มเทกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่สำหรับเราเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเสมอทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องเล็กน้อยหรือว่าแค่ว่างแล้วอยากจะพูดจาอะไรออกไปก็โทรได้เขาก็จะรับเสมออย่างเงี้ยค่ะก็รักพี่คริสมากจบดี Happy birthday to you พี่จีน่าค่ะก็อยากให้น้องคริสนะคะมีความสุข
ทุกวันร่าเริงมีเสียงหัวเราะสดใสแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้เป็นที่รักมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะๆคิดนู่นคิดนี่ทำอะไรก็ขอให้ทำอะไรก็สำเร็จหมดทุกอย่างละกันก็เป็นกำลังใจเป็นช่างเท่าลังอยู่ตรงนี้เสมอค่ะอายุวันโนสุขังได้แค่นี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่คริสนะคะปีนี้คุณเล็กสี่ขอให้นางมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวตามไปแต่ตอนนี้ไม่ตามค่ะให้ไปก่อนเลยอยากให้นางแบบว่าสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องเป็นคนคิดมากแล้วคือ40แล้วคือปล่อยโฟได้เลยค่ะซิสยอดเติบโตครั้งแรกเมื่อไหร่สมัยรถไฟฟ้ามาหาเธอเอาก่อนรถไฟฟ้าเข้าไปอีกพี่นักก็ตอบมาได้เติบโตครั้งแรกจำไม่ได้เหมือนกันพี่คริสวันนี้เป็นไงบ้างคะดีใจกับชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันของคริสแล้วก็ก็อยากให้คริสมีความสุขทุกวันพี่คริสเขาเป็นคนที่แบบรักคนรอบข้างมากมีน้ำใจเขาจะรู้สึกแบบว่าเวลาเขารักใครคือเขารักแบบเขารักจริงๆแบบคือมันออกมาจากหัวใจเราจะรับก็อยากให้พี่คริสเจอผู้ดีๆได้แต่งงานสมใจสักทีอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกท่านมาเอาเกิดเป็นน้องคริสขอวางนะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงชอบเจเจตั้งแต่สมัยเป็นดีเจแล้วตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงตอนนี้ก็คือแบบเจเจก็น่ารักเหมือนเดิมก็ช่วยเหลือดูแลอะไรทุกอย่างอย่างดีแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คริสหอวังนะครับเขาก็ดูยังดูสดใสขึ้นแล้วก็ดูว่าเขามีพลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอให้รักษาความน่ารักนี้ต่อไปครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่คริสนะคะมีความสุขมากๆนะครับก็คิดสิ่งใดสมหวังสมปรารถนานะครับแล้วก็มีแฟนเร็วๆนะครับแต่งงานแต่งงานได้แล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้น่ารักเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ที่สำคัญเด็กลงเด็กลงทุกวันเลยนะครับรักพี่คิดนะครับครับสมัยเกิดพี่คิดนะครับพี่คิดน่ารักขึ้นทุกวันเลยกันก็ขอพี่คิดประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกเลยนะครับแล้วก็ขอพี่มีความสุขมากๆครับวุ่นวายปังพูดทีหนึ่งสามประโยคตลอดขอดูหน่อยขอดูหน่อยพี่หวานเรียกอยู่นั่นเรียกกูเหมือนหมาเลยอีบ้าแต่เราต้องปรบมือให้น้ำหวานนะวันนี้ทำไมคะใส่เฟซชิลไม่หยุดไม่หนูอยากปรบมือที่เขาสีเสื้อข้างในเพราะปกติแล้วเดี๋ยวเราจะไปเวียนเทียนกันทางเจ้าว่าเขาบอกว่าเป็นวันฤกษ์ดีเราก็จะพาไปเวียนเทียนตอนกลางวันเลยคนสนิทของพี่คริสนะคะคือน้องมิเซนนั่นเองเป็นยังไงบ้างกับวันเกิดปีนี้ของพี่คริสทำไมปีนี้สวยขึ้นทุกปีนะคะสวยขึ้นทุกปีทุกค่ะแบ๊วแบ๊วกับน้ำผงเผาอะไรจะแบ๊วแต่งตัวก็แบบโอ้สีสันเนาะสวยก็แกงเพื่อนคนไม่บอกเลยนี่คือแบบชุดบ้านจริงๆตอนนี้ไม่ค่อยห่วงอะไรเยอะค่ะเพราะว่ารู้สึกเขามีความสุขมากถ้าช่วงไหนที่เขาเครียดหรืออะไรเงี้ยเราจะพุ่งไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะหายเขาก็จะหายทันทีก็จะแบบคอยอยู่เป็นเพื่อนเขาแบบเหมือนพี่หวานอะเวลาพี่โทรหาพี่หวานนะไม่ล่าสุดเราประมาณแล้วเหมือนจะร้องไห้หวานตกใจนึกเกิดอะไรขึ้นทำอะไรดูซีรีส์เอลเวอร์ออฟเมริกันตัวแล้วสิ่งที่อยากให้คือได้ที่สุดหรอก็น่าจะเป็นความรักดีๆค่ะขอให้มีความรักดีๆเพราะคิดมีทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยก็อยากได้คนที่แบบทำให้คิดมีความสุขก็อยากให้คนคนนั้นแบบเป็นคนดีและเหมาะสมรถค่ะปรบมือค่ะจะไปพอที่ดีค่ะขอให้พี่กินสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สวยวันสวยคืนค่ะงานเข้าเยอะๆ Happy birthday to youขอให้มีเพื่อนดีๆมีกัลยาณมิตรดีๆแบบนี้ตลอดไปค่ะอยู่ด้วยกันเจอไหมเอ่ยนะค่ะคุณเป็นจุดเหมือนมีจุดสีชมพูแบบแป๊บอยู่ตรงนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกกิจการหนึ่งของคริสนะคะชื่อว่าร้านบาลานซ์เป็นร้านอาหารแบบกึ่งคลีนเกือบๆจะคลีนละอร่อยหมดทุกอย่างเลยครับส่งขอบคุณสปากวันเจียมมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่หวานนะที่อยู่เคียงข้างคริสตลอดเลยไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะวันเกิดจะงานอะไรก็แล้วแต่พี่หวานอยู่เคียงข้างคริสตลอดวันนี้ก็
ยังแนะนำให้ทุกคนมากินที่บาลานซ์ต่อกันอีกก็ขอบคุณพี่หวานมากค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นแฟนคลับของสับปักหวานเจี๊ยบด้วยนะคะร้านอยู่ที่ไหนครับร้านนี้ร้านบาลานซ์อิตาลีค่ะเป็นร้านของคริสกับน้องปันปันสุนันตานะคะก็อยู่ตรงถนนวิทยุค่ะทั้งหมดเนี้ยอยู่ในแพ็กเกจราคาเดียวเป็น DIY พิซซ่าของตัวเองคือที่เนี้ยเขาเด็ดเรื่องพิซซ่าอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้เราจะสามารถเลือกหน้าของตัวเองได้จะบอกว่ามันไม่มีทางไม่อร่อยเพราะส่วนผสมทุกอย่างที่เขาทำมาให้เราหมดแล้วเราแค่จัดวางลงไปเราคิดว่าแม่ชอบกินแบบไหนแล้วเราลองทำเค้กไม่เราพี่หวานพี่หวานมันสมาร์ทเขาถามว่าแม่ชอบกินแบบไหนสีขาวสูงเป็นผู้นำได้อยู่ในอุ้งมือด้วยอยู่ในอุ้งมือกูอยู่ตรงนี้มึงเห็นหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะดีมากเลยนะแม่หนูเป็นคนเลี้ยงกล้วยไม่นี่น่าอะไรแล้วน่ารักอะเธอพอให้กับผ่านตรงไปเลยถามความรู้สึกวันเกิดปีนี้หรอคะจริงๆไม่เคยมีแบบเหมือนแกเธอเพื่อนแบบนี้รวมๆกันแบบในลักษณะนี้เลยคือปกติก็จะเป็นปาร์ตี้กินข้าวไปตอนกลางคืนนั่นนี่นู่นเฮ้ยแบบนี้ก็รู้สึกดีจริงๆคือไปทำบุญด้วยกันแล้วก็กลางวันก็แบบทำบุญเสร็จก็มากินข้าวด้วยกันต่ออะไรเงี้ยสนุกมากเหมือนกันนะเหมือนพอเราทุกคนโตแล้วอะเราก็ไม่ได้อยากจะออกไปซ่ากลางคืนบวกกับวันนี้เนี่ยเป็นวันพระด้วยทุกๆปีอะรู้สึกว่ามีอะไรเข้ามาทำให้เรามองโลกกว้างขึ้นแค่นั้นเองขอบคุณนะคะสับปักหวานเจี๊ยบอุตส่าห์มา